็สวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะครับผมนายตะวันเต่าพาลีนะครับฝ่ายพัฒนาธุรกิจศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติไบโอเทคสวทช.นะครับวันนี้นะครับก็จะมาขอนำเสนอนะครับเทคโนโลยีแพลตฟอร์มนะครับเป็นโรงงานเสมือนที่ใช้จุลินทรีย์ในการผลิตสารชีวภาพมูลค่าสูงนะครับผมขออนุญาตเรียกว่าเป็นไบโอดีไซน์แพลตฟอร์มนะครับที่ใช้เซลล์แฟคทอรี่แล้วก็ซินเทติกไบโอโลจีนะครับในการผลิตสารมูลค่าสูงนะครับผมปัจจุบันนะครับรายงานจากสหประชาชาตินะครับพบว่าประชากรโลกปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ 8,000 ล้านคนนะครับซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 7,000 ล้านคนภายในระยะเวลา11ปีเท่านั้นนะครับทำให้มีการคาดการณ์ว่าถ้าอัตราการเพิ่มยังเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเผชิญกับภาวะที่เรียกว่าประชากรล้นโลกนะครับซึ่งการที่ประชากรล้นโลกเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อเนื่องต่างๆตามมาอันดับแรกก็คือการบริโภคทรัพยากรต่างๆเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นทำให้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยบางอย่างที่ไม่สามารถผลิตเพิ่มใหม่ได้เนี่ยก็จะหมดลงนะครับอีกทั้งก็จะยังส่งผลต่อไปถึงการเกิดมลภาวะจากของเสียที่เกิดจากการบริโภคทรัพยากรต่างๆนะครับทำให้โลกเนี่ยเผชิญกับภาวะ climate change ที่เผชิญอยู่ในปัจจุบันนะครับซึ่งก็จะมีผลต่อเนื่องไปถึงเรื่องของปัญหาสุขภาพของคนที่อยู่ประชากรที่อยู่บนโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างเช่นเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตอาหารยาหรือว่าสิ่งปัจจัยสีต่างๆเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอนะครับที่จะแก้ปัญหาหรือว่าเพียงพอต่อความต้องการของประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมายได้นะครับเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องมีเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้นะครับหนึ่งในเทคโนโลยีเหล่านั้นก็คือเทคโนโลยีที่การใช้เซลล์แฟคทอรี่แล้วก็ซินเทติกไบโอโลจีนะครับในการเข้ามาผลิตตัวทรัพยากรต่างๆนะครับที่มีการบริโภคอย่างมากมายนะครับเพื่อทดแทนที่ทรัพยากรที่ขาดหายไปนะครับอย่างเช่นการผลิตอาหารวิธีใหม่ที่ทดแทนการทำการเกษตรแบบเดิมนะครับหรือการผลิตเชื้อเพลิงการผลิตวัสดุที่ทดแทนวัสดุจากปิโตรเคมีนะครับในส่วนของเซลแฟคทอรี่นะครับอยากให้มองภาพของเซลล์นะครับเปรียบเสมือนโรงงานขนาดเล็กโรงงานนึงนะครับในโรงงานมันก็จะมีอุปกรณ์นะครับในการผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับเพื่อผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ออกมาตัวเซลล์ก็เช่นกันนะครับถ้าเป็นเซลล์แฟคทอรี่เนี่ยเราก็จะมองว่าในเซลล์ก็จะมีอวัยวะของเซลล์มีสารพันธุกรรม DNA RNA นะครับที่จะคอยควบคุมแล้วก็ผลิตนะครับสารชีวเคมีนะครับที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นกรดอะมิโนนะครับไขมันโปรตีนหรือสาร active ingredient ต่างๆนะครับเพื่อให้เราสามารถนำไปใช้ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆต่อไปนะครับในส่วนของ synthetic biology นะครับเป็นการบูรณาการนะครับของสหวิทยาการหลายๆสาขานะครับเข้ามาด้วยกันในเรื่องของการตัดต่อพันธุกรรมเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามีการใช้เทคโนโลยีนี้มาค่อนข้างนานแล้วแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากมีการพัฒนาเรื่องของข้อมูลทางพันธุกรรมนะครับทางจีโนมิกต่างๆนะครับข้อมูลทางโอมิกต่างๆนะครับมากขึ้นทำให้เราสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาใช้ในการออกแบบนะครับพาธเวย์ที่จะทำให้เชื้อจุลินทรีย์หรือเซลล์เนี่ยสามารถผลิตสิ่งที่เราต้องการได้นะครับผมโดยที่เทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดโอกาสและประโยชน์มากมายนะครับอย่างเช่นการผลิตสารมูลค่าสูงนะครับอาจจะเป็นสารที่มีอยู่แล้วนะครับแต่เรามันอาจจะผลิตจากแหล่งอื่นที่อาจจะต้องใช้ระยะเวลานานนะครับหรือว่าต้องใช้พื้นที่เยอะนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนวิธีการมาผลิตโดยใช้จุลินทรีย์นะครับที่ใช้ระยะเวลาสั้นลงนะครับแล้วก็ใช้พื้นที่น้อยลงนะครับในการผลิตซึ่งอาจจะเป็นสารที่พบตามธรรมชาติหรือว่าเป็นสารที่ไม่พบตามธรรมชาตินะครับก็ตามนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นส่วนของการใช้แก้ไขปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะครับอย่างเช่นเราสามารถดัดแปลงจุลินทรีย์โดยใช้ซินเทติกไบโอโลจีเนี่ยให้สามารถใช้คาร์บอนไดออกไซด์ที่มีการปลดปล่อยออกมาในอากาศเนี่ยไปผลิตเป็นสารที่เราต้องการหรือเปลี่ยนเป็นหรือกักเก็บตัวคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศได้นะครับอีกอันนึงก็คือใช้รับมือโรคอุบัติใหม่โรคอุบัติซ้ำนะครับซึ่งตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับก็จะเป็นเรื่องของโควิด-19 ที่เพิ่งระบาดในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับจะเห็นได้ว่าการพัฒนาวัคซีนเนี่ยและการพัฒนายารักษามี
ระยะเวลาในการพัฒนาสั้นลงแบบก้าวกระโดดถ้าเทียบกับการพัฒนาวัคซีนและยารักษาในอดีตที่ผ่านมานะครับผมอีกทั้งสุดท้ายก็คืออย่างที่บอกไปนะครับถ้าประชากรมากขึ้นเนี่ยความต้องการในการบริโภคอาหารเนี่ยมันมากขึ้นการทำเกษตรการทำปศุสัตว์แบบเดิมเนี่ยมันอาจจะไม่ตอบโจทย์หรือว่าจะไม่เพียงพอนะครับต่อความต้องการที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีวิธีผลิตอาหารทดแทนวิธีการผลิตอาหารแบบดั้งเดิมขึ้นมานะครับโดยใช้เซลล์แฟคทอรี่แล้วก็ซินเทติกไบโอโลจีเข้ามาช่วยครับอันนี้จะให้เห็นภาพของตลาดของตัวซินเทติกไบโอโลจีว่ามีการรายงานโดยว่าในปี2018เนี่ยมีมูลค่าถึง 11,000 ล้าน US ดอลลาร์นะครับแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าในปี2025เนี่ยจะโตขึ้นอีก5เท่านะครับเป็น 55,000 ล้าน US ดอลลาร์นะครับโดยที่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและยุโรปเนี่ยจะมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 25% นะครับซึ่งการเติบโตของอุตสาหกรรมที่เป็นซินเทติกไบโอโลจีเนี่ยมันเติบโตเนื่องจากว่าซินเทติกไบโอโลจีสามารถประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเกษตรอาหารยาเครื่องสำอางหรือแม้กระทั่งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์นะครับทำให้ถ้าอุตสาหกรรมเหล่านั้นเนี่ยมีการเติบโตอุตสาหกรรมของซินเทติกไบโอโลจีก็จะเติบโตไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นโอกาสของบริษัทนะครับที่จะเข้ามาทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับซินเทติกไบโอโลจีนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยถ้าจะให้เห็นภาพก็จะมีบริษัทที่ทำด้านซินเทติกไบโอโลจีขนาดใหญ่ที่สหรัฐอเมริกานะครับที่เข้าตลาดหุ้นไปแล้วอย่างเช่น Ginkgo Bioworks นะครับก็จะเป็นบริษัทชั้นนำของอเมริกานะครับที่เริ่มจากเป็นสตาร์ทอัพแล้วก็เข้าสู่ตลาดหุ้นนะครับของอเมริกาส่วนในภูมิภาคเอเชียเนี่ยก็ในสิงคโปร์เองก็จะเริ่มมีสตาร์ทอัพแล้วก็บริษัทเล็กๆเนี่ยครับเริ่มพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ซินเทติกไบโอโลจีเริ่ม ออกผลิตภัณฑ์สู่ท้องตลาดหรือว่าเป็นบริษัทที่มาจากยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยเข้ามาตั้งฐานการผลิตที่สิงคโปร์นะครับเพื่อผลิตตัวผลิตภัณฑ์จากซินเทติกไบโอโลจีนะครับส่วนในประเทศไทยเองตอนนี้ก็จะมีการจัดตั้งซินไบโอคอนซอร์ติเอียมขึ้นมานะครับโดยที่เป็นการร่วมมือกันระหว่างบริษัทนะครับเอกชนแล้วก็สถาบันวิจัยหน่วยงานภาครัฐนะครับเพื่อผลักดันให้เกิดอุตสาหกรรมทางด้านซินเทติกไบโอโลจีในประเทศไทยนะครับผมโดยที่อันนี้เป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทางการค้าที่เกิดจากการใช้เซฟแฟคทอรี่แล้วก็ซินเทติกไบโอโลจีนะครับในการพัฒนาขึ้นมานะครับอย่างเช่นอันแรกก็คือเบอร์เกอร์โนวัวนะครับอันนี้จะไม่ใช่เบอร์เกอร์โนวัวที่ทำจากแพลนเบสนะครับที่ไม่ใช่เอาโปรตีนจากพืชมาทำเรียนแบบเนื้อวัวครับแต่จะเป็นการสังเคราะห์โดยใช้เซลล์ของเนื้อวัวขึ้นมานะครับเพื่อทำให้มีลักษณะต่างๆเหมือนกับเนื้อวัวปกติทุกประการนะครับอีกอันนึงก็เป็นน้ำมันถั่วเหลืองนะครับคาริโน่นะครับที่มีกรดโอเลอิกสูงนะครับอีกอันนึงเป็นปุ๋ยไนโตรเจนพรูเฟนนะครับจากข้าวโพดของบริษัทไพวอตไบโอซึ่งปกติปุ๋ยไนโตรเจนเนี่ยเราผลิตจากปฏิกิริยาเคมีนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีราคาที่ค่อนข้างผันผวนตามตลาดของตลาดโลกเนี่ยทำให้บางทีเกษตรกรผู้ใช้ปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยไนโตรเจนเนี่ยก็จะมีปัญหาในการต้นทุนสูงขึ้นนะครับบริษัทไพวอตไบโอก็เลยคิดการในการผลิตปุ๋ยไนโตรเจนพรูเฟนจากข้าวโพดขึ้นมานะครับผมอีกอันนึงในด้านของอุตสาหกรรมยานะครับก็จะเป็นคิมไรอานะครับสารต้านมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดบีเซลนะครับแบบ 7,000 ของบริษัทโนวาติสนะครับซึ่งปัจจุบันมีการใช้งานจริงแล้วนะครับผมซึ่งพบว่าได้ผลดีในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะครับซึ่งจากที่กล่าวมาเนี่ยในอนาคตเราก็จะค่อยๆเห็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นดังด้านซินเทติกไบโอโลจีเนี่ยมากขึ้นอย่างเช่นมีการคาดการณ์ว่าภายใน5ปีเนี่ยวีแกนจะกินเนื้อนมไข่ได้เพราะว่าในอนาคตเนี่ยเราจะสามารถผลิตเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์โดยที่ไม่ต้องใช้สัตว์ในการผลิตอย่างเช่นที่ได้ยกตัวอย่างไปอย่างเช่นตัวเบอร์เกอร์นะครับหรือว่าตัวเนื้อปลาแซลมอนเองก็ตามก็สามารถใช้เซลล์ของตัวในการผลิตได้นะครับผมหรือว่าโปรตีนจากไข่นะครับหรืออันนี้ตัวนมนะครับที่สามารถใช้จุลินทรีย์นะครับตัดแปลงพันธุกรรมโดยใช้ซินเทติกไบโอโลจีเนี่ยผลิตตัวโปรตีนจากไข่หรือนมที่มีรสชาติเหมือนกับของที่มาจากสัตว์ได้นะครับผมหรือในภายในอีก10ปีข้างหน้านะครับการรักษาโรคจะมีความเปลี่ยนแปลงไปปัจจุบันเราก็มีเห็นการใช้ยาที่มาจากซินเทติกไบโอโลจีอยู่บ้างแล้วนะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยมันก็จะมีการพัฒนามากขึ้นไปอีกนะครับอย่างเช่นเราสามารถดัดแปลงตัวโปรไบโอติกที่เรารู้จักกันดีเนี่ย
อย่างเช่นแลคติกแอซิดแบคทีเรียที่เรากินอยู่ในโยเกิร์ตเนี่ยครับเราสามารถเอนจิเนียร์มันให้มีความสามารถในการรักษาโรคนะครับแล้วเราทานมันเข้าไปเพื่อทดแทนการใช้ยารักษาโรคแบบปกติในปัจจุบันหรือว่าในอนาคตเนี่ยการปลูกถ่ายอวัยวะเราอาจจะไม่ต้องใช้อวัยวะของคนอื่นมาเราใช้เซลล์ของเราไปสร้างเป็นอวัยวะทดแทนขึ้นมาเพื่อปลูกถ่ายอวัยวะให้เราเองได้นะครับผมหรือมากไปกว่านั้นนะครับเมื่อเราก็จะเห็นว่าในหนังไซไฟเนี่ยมันก็จะมีเทคโนโลยีที่คนทำหนังเนี่ยคิดขึ้นว่าในอนาคตมันน่าจะมีเทคโนโลยีแบบนั้นแบบนี้ซึ่งต่อมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าทุกอย่างในหนังไซไฟมันก็จะเกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตเราก็อาจจะเห็นสิ่งที่อยู่ในหนังไซไฟที่เราดูอยู่เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นจริงก็ได้นะครับอย่างเช่นการสร้างสิ่งมีชีวิตจุลินทรีย์นะครับจากข้อมูลจีโนมพันธุกรรมนะครับที่มีอยู่นะครับโดยที่ใช้เพียงข้อมูลจีโนมนะครับไม่ต้องใช้ตัวสิ่งมีชีวิตตั้งต้นขึ้นมาสร้างหรืออนาคตมากไปกว่านั้นอาจจะสร้างมนุษย์ขึ้นมาจากข้อมูลจีโนมก็สามารถเป็นได้นะครับผมหรือว่าเราดูหนังที่ไปตั้งถิ่นฐานในดาวอังคารนะครับในอนาคตเนี่ยเราก็อาจจะสามารถสร้างจุลินทรีย์หรือพืชที่สามารถไปเติบโตได้บนดาวอังคารที่สามารถผลิตอาหารผลิตอากาศให้กับเราได้เพื่อปรับสภาพให้มนุษย์สามารถอยู่บนดาวอังคารได้เป็นต้นนะครับในส่วนของในส่วนที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับก็จะเห็นว่าในเทคโนโลยีเซลล์แฟคทอรี่และซินเทติกไบโอโลจีเนี่ยก็มีโอกาสทางธุรกิจมากมายนะครับแล้วส่วนของไบโอเทคสวทช.ทำอะไรนะครับส่วนของไบโอเทคสวทช.นะครับเป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นแหล่งของทรัพยากรชีวภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นฟีดสต็อกต่างๆนะครับอย่างเช่นข้าวมันข้าวโพดนะครับน้ำมันปาล์มนะครับหรือว่าของเสียจากอุตสาหกรรมการเกษตรนะครับฟางข้าวนะครับชานอ้อยนะครับหรือว่าจากอุตสาหกรรมแปรรูปผลไม้ต่างๆครับซึ่งเหล่านั้นเนี่ยสามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตสารโดยใช้จุลินทรีย์ได้ทั้งหมดนะครับและที่สำคัญคือประเทศไทยนะครับมีความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ค่อนข้างสูงนะครับในปัจจุบันเนี่ยทางสวทช.ไบโอเทคมีศูนย์ชีววัสดุประเทศไทยนะครับที่เก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์อยู่มากกว่า 90,000 สายพันธุ์นะครับโดยที่เป็นอันดับ1ในอาเซียนนะครับแล้วก็เป็นอันดับ7ในโลกนะครับซึ่งจากสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่เรามีอยู่นี้นะครับเราสามารถคัดเลือกสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่เราคิดว่าจะมีประสิทธิภาพในการผลิตสารมูลค่าสูงหรือว่ามีคุณสมบัติที่เราต้องการเนี่ยออกมาได้โดยปัจจุบันเนี่ยไบโอเทคมีการลงทุนเครื่องมือที่เรียกว่า High Throughput Screening นะครับซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยลดระยะเวลาในการค้นหาจุลินทรีย์สายพันธุ์ที่เราต้องการเนี่ยจากเดิมที่ใช้เวลานานเนี่ยจะลดลงได้ระยะเวลาได้ถึงครึ่งนึงพอได้จุลินทรีย์สายพันธุ์ที่ต้องการแล้วเนี่ยเราก็สามารถนำมาทดสอบนะครับต่อไปเพื่อผลิตสารที่เราต้องการแล้วก็ขยายขนาดการผลิตนะครับพัฒนากระบวนการผลิตต่อไปนะครับโดยที่ลักษณะของการทำจุลินทรีย์ที่เราคัดเลือกมาได้เนี่ยเรามีรูปแบบ2รูปแบบนะครับในฝั่งถ้าไปในฝั่งซ้ายก่อนนะครับก็จะเป็นเรื่องของการใช้จุลินทรีย์ที่เราไม่ได้ดัดแปลงพันธุกรรมเลยนะครับผลิตสารที่เราต้องการมาในส่วนนี้เราก็จะเป็นการพัฒนากระบวนการผลิตนะครับแล้วก็ดูว่าจะทำยังไงให้มันสามารถผลิตสารที่เราต้องการได้มากนะครับผมแต่อีกส่วนนึงก็คือในฝั่งสายที่เป็นเรื่องของการใช้ซินเทติกไบโอโลจีนะครับในการดัดแปลงพันธุกรรมเนี่ยเราก็จะนำข้อมูลนะครับที่เป็นเรื่องของข้อมูลทางพันธุกรรมพันธุศาสตร์ต่างๆนะครับเอามาออกแบบนะครับพาธเวย์ในกระบวนการผลิตภายในจุลินทรีย์เองเนี่ยให้สามารถผลิตสารมูลค่าสูงที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นสารที่เป็นสารตั้งต้นของไบโอพลาสติกนะครับสารที่เป็นสารที่เกี่ยวกับทางด้านเฮลท์แคร์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะนำไปพัฒนาจุลินทรีย์ที่เราได้เนี่ยไปพัฒนากระบวนการผลิตต่อไปนะครับผมอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับของทีมนักวิจัยเวอร์เทคที่ทำงานเกี่ยวกับด้านซินเทติกไบโอโลจีโดยใช้เซลล์ที่เป็นแซคโครไมซิสเซลลิฟิซีที่เป็นยีสต์นะครับที่เรารู้จักกันดีที่เป็นเซลล์ที่ใช้ในการผลิตเอทานอลนะครับในการผลิตขนมปังเซลล์ยีสต์ขนมปังนะครับนำมาใช้เทคโนโลยีซินเทติกไบโอโลจีนะครับสร้างเป็นเซลล์แฟคทอรี่ในการผลิตสารมูลค่าสูงต่างๆนะครับซึ่งตัวเซลล์ที่พัฒนาขึ้นเนี่ยสามารถใช้ฟีดสต็อกได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นกลิเซอรอลหรือกลูโคสนะครับหรือน้ำตาลอื่นๆนะครับเพื่อนำมาผลิตสารมูลค่าสูงต่างๆอย่างเช่นเป็นนิวทราซูติคอลนะครับ
อย่างเช่น personal care นะครับแล้วก็อย่างเช่นสารที่เป็น biofuel นะครับผมอีกก็จะเป็นทีมวิจัยทีมหนึ่งนะครับใน biotech ที่ทำงานที่เกี่ยวกับข้องกับตัว synthetic biology ซึ่งจะมีทีมอื่นๆอีกนะครับแล้วก็จะมีตัวจุลินทรีย์อื่นๆอีกนะครับที่เป็น cell factory ที่สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายนะครับไม่จำกัดแค่ยีสต์ก็จะมีแบคทีเรียอย่างเช่นตัวแลคติกแอซิดแบคทีเรียก็มีนะครับหรือว่าจะเป็นเชื้อราแอสเปอร์จิลัสก็มีนะครับที่สามารถนำมาใช้เป็นเซลล์แฟคทอรี่ได้โดยที่กระบวนการในการพัฒนาจากแลบไปสู่ตัวโปรดักต์เนี่ยอย่างที่บอกนะครับเราก็สกรีนแล้วก็ใช้ข้อมูลทางจีโนมิกเนี่ยเข้ามาประกอบในการดีไซน์ตัวเซลล์ที่เราต้องการนะครับผลิตสารมูลค่าสูงหลังจากนั้นเนี่ยเราลองมาทดสอบดูเรื่องของไบโอโปรเซสในระดับแลบเมื่อได้ในระดับแลบแล้วเนี่ยเราก็จะไปสู่ในระดับเบนสเกลนะครับจะเป็นถังหมักที่1ลิตรถึง20ลิตรนะครับในส่วนนี้ก็จะสามารถประเมินเรื่องของต้นทุนการผลิตคร่าวๆได้นะครับว่าในการผลิตสารมูลค่าสูงที่เราต้องการเนี่ยมีต้นทุนประมาณเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถขยายขนาดไปต่อที่ Biotech Bioprocess Facility นะครับซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ที่ Biotech สวทช.นะครับที่มีถังหมักขนาด300ลิตรนะครับแล้วก็มีดาวสตรีมนะครับเพื่อเราสามารถทำการทดลองนะครับกระบวนการผลิตแบบขยายขนาดแล้วก็ได้ผลิตพันต้นแบบไปทดสอบนะครับหลังจากนั้นถ้าดูแล้วเนี่ยมีความเป็นไปได้จริงในการผลิตเชิงพาณิชย์ก็ยังมีฟาซิลิตี้ที่กำลังจะเปิดในอีก2ปีข้างหน้านะครับที่ EECI นะครับเป็นฟาซิลิตี้ขนาดใหญ่ที่มีถังมาขนาด10,000ลิตรนะครับที่เราสามารถใช้เป็น demonstrate plant หรือว่าเป็น commercial plant สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจได้ครับผมโดยที่อันนี้เป็นตัวอย่างโปรเจกต์ของ Biotech นะครับที่พัฒนาขึ้นนะครับก็จะมีอย่างเช่น Nutraceutical ก็จะมี beta carotene lycopene astaxanthin นะครับแล้วก็จะมี food additive and fragrance นะครับเป็น isobutyl acetate นะครับ fragrance terpenoid ก็เป็นสารให้กลิ่นต่างๆนะครับแล้วก็ sugar alcohol สารทดแทนความหวานที่เป็น sugar alcohol ต่างๆนะครับอีกอันนึงก็เป็น biofuel and biochemical and biobased material นะครับก็จะมี butanol นะครับ isoamyl alcohol หรือว่า delactic acid ที่เป็นโมโนเมอร์ตั้งต้นของตัว polylactic acid นะครับผมซึ่งในผลิตภัณฑ์ที่กล่าวมาเนี่ยก็ Biotech เองก็บางตัวมีพาร์ทเนอร์ที่ร่วมทำงานด้วยกันอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามีท่านใดที่สนใจนะครับมีไอเดียหรือว่าอยากพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มาจาก synthetic biology เนี่ยก็อยากให้รีบเข้ามาคุยกับทาง Biotech นะครับเพื่อที่จะได้พัฒนาความร่วมมือกับกันต่อไปนะครับอันนี้ก็จะให้เห็นว่าจากสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมีคลังทรัพยากรชีวภาพนะครับมีเทคโนโลยีมีนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็มีโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยก็เป็นโอกาสนะครับที่ประเทศไทยจะแข่งขันในด้านของ synthetic biology กับนานาชาติได้นะครับผมรูปแบบความร่วมมือของ Biotech นะครับก็เปิดกว้างทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทเอกชนนะครับหรือว่าหน่วยงานภาครัฐเองก็ตามนะครับเราสามารถมีรูปแบบได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นรับจ้างวิจัยร่วมวิจัยรับจ้างบริการเทคนิคนะครับวิเคราะห์ทดสอบที่ปรึกษาถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าท่านอาจจะมีงานวิจัยที่ท่านทําอยู่ภายในอยู่แล้วอยากจะให้เราไปร่วมใช้ความสามารถของเราไปร่วมวิจัยร่วมทํากับท่านเนี่ยก็อาจจะเป็นโครงการร่วมวิจัยก็ได้หรือว่ามีโจทย์มาจ้างเราให้ทําวิจัยก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นการวิเคราะห์ทดสอบสิ่งที่ท่านทํามาก็ได้นะครับหรือว่าในส่วนของบางบริษัทเนี่ยไปไลเซนส์เทคโนโลยีจากต่างประเทศมานะครับอยากรู้ว่าเทคโนโลยีที่ไลเซนส์มาเนี่ยมันใช้ได้จริงไหมให้เราสามารถประเมินเทคโนโลยีนะครับช่วยประเมินเทคโนโลยีเหล่านั้นได้นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถทำการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยให้กับบริษัทได้นะครับนอกจากเรื่องของงานวิจัยเนี่ยเรายังให้คําปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญานะครับแล้วก็เรื่องของ biosafety นะครับที่เกี่ยวข้องนะครับผมก็จากที่กล่าวมานะครับก็ Biotech Biodesign Platform นะครับก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นขุมพลังทางด้านวิจัยและพัฒนานะครับให้กับทางผู้ประกอบการหรือว่าหน่วยงานภายนอกนะครับในการที่จะใช้ตัว bio resource ที่เรามีนะครับความเชี่ยวชาญของนักวิจัยที่มีแล้วก็ infrastructure ที่เราลงทุนไปนะครับเพื่อเอาตัวความต้องการของลูกค้านะครับเข้ามาพัฒนานะครับเพื่อตอบโจทย์แล้วก็ส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าต่อไปนะครับผมก็ถ้าคิดถึงในส่วนของ synthetic biology นะครับก็อยากให้คิดถึง Biotech Biodesign Platform ครับ
ครับขอบคุณครับค่ะและนี่ก็คือหัวข้อที่4นะคะกับ Sales Factory ค่ะซึ่งแน่นอนค่ะแล้วก็มีข้อมูลดีๆรวมไปถึงค่ะการให้บริการแบบครบวงจรดังนั้นนะคะท่านไหนที่สนใจอยากจะร่วมทุนหรือว่าอยากจะพูดคุยนะคะก็สามารถติดต่อได้เลยรวมไปถึงวันนี้นะคะในหัวข้อนี้ท่านไหนมีข้อสงสัยไหมคะเราให้สิทธิ์ท่านที่นั่งฟังอยู่ในห้องประชุมของเราก่อนเลยค่ะสามารถยกมือสอบถามได้เลยนะคะโอเคนะฮะในห้องประชุมไม่มีแต่นะฮะคุณตะวันขาเรามีคำถามจากทางบ้านครับผมนี่ฝากมาจากทาง Facebook ด้วยก็คือคำถามจากทางบ้านเนี่ยถามว่าการกินโปรตีนสังเคราะห์นะฮะในแบบวีแกนก็คือเราทราบกันอยู่แล้วว่าในแบบวีแกนเนี่ยเขาจะไม่ทานเนื้อสัตว์เลยนะฮะแล้วก็ไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เลยถูกไหมคะดังนั้นเขาอยากทราบว่ามันจะมีไซด์เอฟเฟกต์อะไรไหมเกี่ยวกับในเรื่องของระบบย่อยคือสามารถย่อยได้ปกติเหมือนโปรตีนทั่วไปไหมคะถ้าสมมติว่าทานโปรตีนสังเคราะห์อะค่ะจริงๆโปรตีนสังเคราะห์ถ้าดูในโครงสร้างมันก็คือโปรตีนเหมือนกับโปรตีนในธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นตัวร่างกายของเราเนี่ยมันก็จะปฏิกิริยาตอบสนองมันก็คือเหมือนกับเรากินโปรตีนปกติเข้าไปซึ่งเวลาพัฒนาผลิตภัณฑ์พวกที่เป็นอาหารเนี่ยมันก็ต้องผ่านเรื่องของความปลอดภัยทางอย.เขาก็ต้องเข้ามาดูประเมินมีการประเมินมีการทดสอบว่าโปรตีนที่เราผลิตขึ้นเนี่ยมีสารอะไรตกค้างไหมโครงสร้างรูปแบบเป็นยังไงสามารถให้บริโภคทั้งทำทั้งทางสัตว์ทดลองดูว่าเกิดเป็นพิษมีความเป็นพิษหรืออะไรไหมอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงๆก็สามารถรับประทานได้ปกติครับก็คือความประเมินความปลอดภัยไปแล้วก็คือคุณผู้ชมทางบ้านนะฮะอันนี้ก็คือคำตอบจากนักวิจัยของเราก็คือมันสามารถย่อยได้ปกติเลยสามารถทานได้อย่างปลอดภัยเพราะว่าทางเรื่องของโปรตีนสังเคราะห์เนี่ยเรามีผ่านการทดสอบมาเรียบร้อยแล้วอ่ะคุณผู้ชมทางบ้านอันนี้ก็คือคำตอบนะคะดังนั้นทานได้ปกติเลยขอบคุณค่ะแล้วมีท่านอื่นอีกไหมคะสำหรับคำตอบคำถามอื่นโอเคถ้าไม่มีนะคะขอเสียงปรบมือให้กับคุณตะวันเต่าพาลีอีกครั้งค่ะขอบคุณนะคะสำหรับหัวข้อโรงงานเสมือนในวันนี้ค่ะก็น่าสนใจนะคะ